วากานเต้เนี่ยกำลังนะที่พูดมาตกเยอะเพราะเอวากานเต้บอกว่าให้ไอ้ที่มีการประนีประนอมนี่สงสัยต้องมาทำกันใหม่แล้วนึกออกไหมครับอันนี้ก็แสดงว่าไม่สามารถทำตามที่ตกลงกันได้แล้วก็มองเห็นว่าเฮ้ยไอ้อสังหรือว่าไอ้พวกรวยก็รวยเอาประเทศก็ยังมีประเภทรวยกับจนห่างกันเยอะนักสังหาริมทรัพย์ใช้วิธีไหนไปกู้ในหน้าเรียกว่ากู้แหลกเลยนะกู้แหลกยังไงครับสร้างไอ้นี่เพิ่งเริ่มสร้างหรือยังไม่ได้สร้างโอ้โหคนมาจองกันเยอะเอาเงินเนี้ยไปล้อไปแล้วไปทำใหม่นะครับแล้วก็กู้จากนั่นทายทันทำไปหลายโครงการปรากฏว่าแล้วครับยังไม่ได้ทำสักโครงการหนึ่งเลยเริ่มอสังหาริมทรัพย์อันนี้ต้องยอมรับก่อนรัฐบาลเองก็ต้องยอมรับจนถึงขั้นว่าเมื่อประมาณสัก10กว่าวันที่แล้วทางรัฐบาลก็พยายามกระตุ้นนะครับแต่ก็กระตุ้นแบบที่ตอนแรกเขาบอกว่าเฮ้ยทางไม่กระตุ้นแบบบาซูก้าเหมือนกับตอนสมัยหลัง2008แฮมเบอร์เกอร์คลายสิทธิ์ก็ช่วยโลกทั้งใบโอ้โหกระตุ้นอย่างหนักเลยเป็นบาซูก้าแต่การกระตุ้นนั้นก็กลายมาเป็นแผลในทุกวันนี้อสังหาริมทรัพย์ก็ยังมีปัญหาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังมีการขยายวงไปยังบริษัทอสังหาริมทรัพย์อีก 2-3 แห่งนะเรื่องของอัตราการเติบโตเนี่ยนะครับต่ำนะครับต่ำยังไงครับรัฐบาลตั้งเป้าไว้ปีนี้5อย่าลืมนะครับ1978จนถึง2008อัตราการเติบโตของจีนเฉลี่ย 10% ต่อปีถึงกับมีคนวิเคราะห์เลยยังเก่งกูได้ 5% แต่ถ้าเขาได้ 5% เนี่ยถือว่าดีนะครับหมายถึงอัตราการเติบโตหมายความว่าสีจิ้งผิงตั้งไว้2035จะหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางเขาก็จะหลุดแต่ถ้าเป็น4ยังไม่หลุดนะครับแต่ถ้าเป็นแบบที่อะไรครับทางด้านของบูมเบิร์กบอก 3.5 อันนั้นก็เป็นปัญหานะครับนะครับแต่อย่างนี้ก็ตามนะครับเราก็ต้องยอมรับอยู่อย่างนึงว่าจีน 3.5 หรือ4นะครับดีกว่าอเมริกานะอเมริกาเท่าไหร่ครับประมาณ1หรือ2เท่านั้นเองเดี๋ยวนี้ประเด็นร้อนใจเยอะมากจริงๆโดยเฉพาะหลังจากที่เราคุยกันไปในรอบที่แล้วนะคะรอบนี้ยังคงมีเรื่องของจีนที่อยากจะมาฟังมุมมองของอาจารย์อย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่าถ้าเราดูถึงสถานการณ์ปัจจุบันเหมือนกับว่าทางฝั่งของเศรษฐกิจจีนเองโดยเฉพาะภาคอสังหาจะยังมีความเติบโตลุกลามอย่างต่อเนื่องนะคะมีของเอเวอร์แกรนด์ไปคันที่การ์เด้นผ่านไปแล้วก็มีโซแนทเข้ามาอีกเลยไม่แน่ใจแล้วค่ะตอนนี้อาจารย์ว่าภาคสังหาจีนจะขนาดไหนไปยังไงต่อดีคะอาจารย์พอมีมุมมองยังไงบ้างคะเรื่องของเอาแรกก่อนนะครับถามว่าจีนเจอปัญหาอะไรนะครับข้อแรกอย่างที่เรากำลังคุยกันอยู่อสังหาริมทรัพย์ค่ะนะครับอสังหาริมทรัพย์นะก็ยังนะครับมีปัญหาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังมีการขยายวงไปยังบริษัทอสังหาริมทรัพย์อีกนะครับ 2-3 แห่งละ2เงินเฟ้อนี่เริ่มดีขึ้นนะครับเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วเนี่ยเงินเฟ้อแต่ว่าในอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มดีขึ้นนิดหน่อยก็คือเป็นบวกละเงินเฟ้อแต่ก็ยังอ่อนแอ3เรื่องของการตกงานการตกงานนี่ที่หนักหน่อยก็คือจะไปตกมหาวิทยาลัยประมาณ 21% 22% แต่ถ้าตกงานทั่วไปก็ยังไม่ค่อยมากมายเท่าไหร่ฮะประมาณ 5-6% 3แล้วนะครับอันที่4อันนี้หนักหน่อยนี่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะภาครัฐนี่ส่วนใหญ่จะเป็นภาคของ local government นะครับรัฐบาลท้องถิ่นบวกกับ corporate ที่เยอะกันแน่ 280% ของ GDP อันนี้4แล้วนะครับข้อที่5ก็คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของอัตราการเติบโตเนี่ยนะครับต่ำนะครับต่ำยังไงครับรัฐบาลตั้งเป้าไว้ปีนี้5อย่าลืมนะครับ1978จนถึง2008อัตราการเติบโตของจีนเฉลี่ย 10% ต่อปีสีจิ้งผิงเข้ามาในปี2012จนกระทั่ง2019ก่อนโควิดอัตราการจะเติบโตของจีนลดลงนะครับแต่ก็ยังสูงอยู่ในระดับประมาณสัก6-7% แต่พอหลังโควิดคือปีที่แล้วต่ำที่สุดในรอบ50ปีแล้วแล้วก็ปีนี้พยายามจะทำให้ได้5ซึ่งทางรัฐบาลบอกว่าทำได้แต่ก็พูดในลักษณะที่เขาเรียกว่านะยังต้องทำงานหนักแต่ว่าถ้าเราดูทาง IMF หรือทางด้านของอะไรครับองค์กรต่างๆก็มีการทำนายว่าอาจจะทำไม่ได้5อาจจะเหลือ 4.7 4.8 โอเคนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็นะฮะก็คือความสามารถในการแข่งขันลดลงนะครับเขาใช้ศัพท์คำว่า
total factor productivity ซึ่งมันพีคไปแล้วตั้งแต่ช่วง2008นะครับแล้วหลังจากนั้นน่ะ total factor ตัวนี้ก็ลดลงเพราะฉะนั้นการที่มันลดลงส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาส่วนหนึ่งเป็นเพราะนโยบายของตัวเองแต่อีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นภาระหนักสำหรับสีจิ้งผิงทีนี้พอคุณจะมาถามเรื่องของอะไรครับเรื่องอสังหาริมทรัพย์อันนี้ต้องยอมรับก่อนแล้วกลับมาเองก็ต้องยอมรับจนถึงขั้นว่าเมื่อประมาณสัก10กว่าวันที่แล้วทางรัฐบาลก็พยายามกระตุ้นนะครับแต่ก็กระตุ้นแบบที่ตอนแรกเขาบอกว่าทางการไม่กระตุ้นแบบบาซูก้าเหมือนกับตอนสมัยหลัง2008แฮมเบอร์เกอร์คริสิสจีนก็ช่วยโลกทั้งใบโอ้โหกระตุ้นอย่างหนักเลยเป็นบาซูก้าแต่การกระตุ้นนั้นก็กลายมาเป็นแผลในทุกวันนี้เพราะกระตุ้นปั๊บเนี่ยนะครับมันเขาให้ภาคละ 30% กระตุ้นภาครัฐภาคโลคอลกอเวอร์เมนต์ภาคทางด้านสถาบันการเงินกระตุ้นไปกระตุ้นมาโลคอลกอเวอร์เมนต์กระตุ้นยังไงก็ต้องมากู้หนี้ยืมสินจากธนาคารของรัฐเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นปัญหาว่าทำไม 280% ที่เราพูดถึงอ่ะมันมาจากเรื่องของไอ้การกระตุ้นหนักนะครับช่วยตัวเองและช่วยทั้งโลกช่วยไทยด้วยตอนนั้นเพราะว่าไทยเราก็เจอปัญหาเด็ดลบปีเดียวเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็ฟื้นตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นพออันนี้เกิดขึ้นปั๊บเนี่ยไอ้ตัวนี้เกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็เกิดอะไรครับขณะนี้นะครับราคาอาหารครับตกแล้วตกอีกนะครับแล้วก็อะไรครับราคาอาหารสาย2นะราคาตกยังไม่พอเรื่องของกำลังซื้อในพวกนี้หายนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนะครับก็จะมีประเด็นบ้านเหลืออยู่เยอะแยะแล้วก็ตัวนี้ไปกระทบเป็นปัญหาอีกอันหนึ่งที่กี้เราได้พูดถึงเรื่องของ shadow banking shadow banking ก็คือพวกธนาคารนะฮะซึ่งนะครับมักจะมีความผูกพันกับสังหาริมทรัพย์เป็นธนาคารที่นะครับไปกู้จากประชาชนให้ดอกเบี้ยสูงแล้วก็มาปล่อยให้กับทางอสังหาริมทรัพย์บางแห่งก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นบริษัทลูกโดยซ้ำเพราะฉะนั้นพออสังหาริมทรัพย์มีปัญหาทางนี้ก็เริ่มเบี้ยวในการที่จะจ่ายเงินให้กับลูกค้าก็เป็นปัญหาที่ต่อเนื่องขึ้นมาเป็นลูกโซ่เพราะฉะนั้นที่มันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดการแก้ยากนะครับก็อธิบายได้หนึ่งก็มาจากการที่รัฐบาลเองก็จริงๆก็ตั้งใจดีนะครับต้องการที่จะไม่ให้มันบับเบิ้ลแล้วก็มองเห็นว่าเฮ้ยไอ้อสังหาริมทรัพย์ไอ้พวกรวยก็รวยเอาประเทศก็ยังมีประเภทรวยกับจนห่างกันเยอะนักสังหาริมทรัพย์ใช้วิธีไหนไปกู้ในหน้าเรียกว่ากู้แหลกเลยนะกู้แหลกยังไงครับสร้างไอ้นี่เพิ่งเริ่มสร้างหรือยังไม่ได้สร้างโอ้โหคนมาจองกันเยอะเอาเงินเนี้ยไปและไปทำใหม่นะครับแล้วก็กู้จากนั่นทายทำไปหลายโครงการปรากฏว่าละครับยังไม่ได้ทำสักโครงการหนึ่งเลยเพราะฉันบาดเป็นแบบนี้มันก็เกิดหนี้เพราะฉันพอเป็นแบบนี้แล้วพวกนี้อวดรวยเรียกว่าอู้ฟู่มากทางด้านของสีจิ้งผิงนะครับประธานาธิบดีก็อยากจะเรียกว่าอะไรลดประเด็นปัญหาเพราะตัวนี้เป็นปัญหาส่วนหนึ่งของเรื่องของอะไรครับบับเบิ้ลเพราะฉะนั้นในนามของ Common Prosperity ก็พยายามที่จะเรียกว่าให้พวกนี้รับผิดชอบแล้วก็ต้องการลดความนั่นไงเพราะพวกนี้รวยมากแล้วก็ใช้เงินในลักษณะที่มันทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นลูกโป่งเพราะฉะนั้นเมื่อประมาณสักปีนึงหรือปีกว่าได้ออกกฎอันนึงเพื่อที่จะมาคุมเรื่องของการกู้ไม่ให้เกิดปัญหากฎนั้นเขาเรียกว่าอะไรครับ3 red line red line ก็คืออะไรภาษาไทยเรียกว่าฝ่าไฟแดง3นะอันที่1นะครับก็คือว่าไอ้ตัวอะไร asset กับ liability คือหนี้สินต้องอะไรครับต้องนะครับไม่เกิน 70% ของทรัพย์สินอันนี้อันแรกนะฮะอันที่2 debt กับ equity นะครับหนี้สินกับส่วนทุนต้อง 100%อันที่3ก็คือเรื่องของอะไรครับเงินสำรองนะครับจะต้อง 100% สำหรับหนี้ระยะสั้นแค่นี้บริษัทต่างๆที่เรากำลังคุยอยู่เอเวอร์แกรนเด้นะครับเรื่องของคันทรีนะครับพวกนี้ทำไงครับคุณครับต้องอะไรครับต้องรีบขายนะครับขายมันราคาถูกเพื่อมันเพราะสภาพคล่องพอตัวเขาเองมาเจอแบบนี้ไม่สามารถที่จะยืมเงินหาสภาพคล่องได้แล้วเพราะว่ามันไม่ฝ่าไฟแดงอ่ะนะครับถูกเบรกพอขายปั๊บราคาหุ้นตกพอตกปั๊บคุณก็ตกใจพอตกใจหุ้นก็ตกต่อพอตกไปปั๊บเนี่ยครับราคาขายก็ตกประชาชนก็เดือดร้อนเดี๋ยวออกมาประท้วงเพราะอะไรครับเพราะว่าบ้านจ่ายเงินไปแล้วบ้านยังไม่เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็กลายมาเป็นปัญหาลูกโซ่เลยพันจนมาถึงทุกวันนี้นะครับพอพันถึงทุกวันนี้ปั๊บก็นะครับคนก็พูดง่ายนะครับสถานการณ์นะอย่างเช่นเอเวอร์แกรนเด้ก็แย่นะครับแย่รอบแรกแล้วก็กลายมาเป็นแชปเตอร์15
็คือขอทางด้านอเมริกาบอกว่าเพื่อจะคุมไม่ขอกำลังเจรจาหนี้นะครับกำลังเจรจาหนี้แล้วก็อะไรครับขอให้เจ้าหนี้อย่ามารบกวนเขาใช้ Chapter 15เช่นเดียวกับสุนัขนะครับสุนัขก็เช่นเดียวกันครับนะครับแต่ว่าทางด้านของ country เนี่ยยังนะเพียงแต่เขาชะลอเรื่องของการจ่ายเงินของไอ้สินทรัพย์เนี่ยนั่นอยู่แต่ว่า2อันนี้ไปแล้วแต่วันนี้ถ้าคุณดูข่าวนะลงวันนี้เองครับหรือเมื่อวานนี้เอเวอร์กรันเด้เนี่ยกำลังนะที่หุ้นมันตกเยอะเพราะเอเวอร์กรันเด้บอกว่าให้ไอ้ที่มีการประนีประนอมนี่สงสัยต้องมาทำกันใหม่แล้วนึกออกไหมครับอันนี้ก็แสดงว่าไม่สามารถทำตามที่ตกลงกันได้มันถึงตกกันเยอะเลยหุ้นวันนี้วันสองวันนี้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายตอนนี้ก็มีอย่างวันนี้ก็มีโยงยายไปถึงบางบริษัทนะครับว่าเฮ้ยชักจะมีประเด็นปัญหาเพราะฉะนั้นพูดง่ายนะครับมีประเด็นนั้นรัฐบาลทำยังไงรัฐบาลตอนหลังก็ให้มีการบ่งชี้เลยนะครับว่าเฮ้ยต้องช่วยอสังหาริมทรัพย์นะครับแต่ช่วยลักษณะที่มากขึ้นนะครับช่วยในลักษณะมากขึ้นคืออะไรครับ1มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เรื่องของอะไรครับในการกฎเกณฑ์ restriction ในการซื้อบ้านน้อยลง2มีการลดดอกเบี้ยในส่วนของ mortgage mortgage ก็คือเรื่องของอะไรครับอันนี้มันขึ้นมาซึ่งตอนแรกคุณรัฐบาลก็คงจะดูอยู่ว่าเฮ้ยมันจะค่อยๆดีขึ้นหรือเปล่าเพราะตอนนี้ให้ช่วยหลายรอบแต่ละรอบมันเบาๆแต่อันเนี้ยค่อนข้างจะช่วยหนักหน่อยแต่ดูท่าทางตอนนี้เรื่องก็ยังคาราคาซังอยู่เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆจีนก็ยังต้องเผชิญกับเรื่องของตัวอสังหาริมทรัพย์ว่าในที่สุดจะบานปลายไปได้ขนาดไหนขนาดนี้ยังอยู่ในสถานการณ์ที่พูดง่ายยังอยู่ในเส้นทางที่ยังมีประเด็นปัญหานี้อยู่ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของนี่นะฮะทีนี้ที่2นะครับเราก็มาโยงพ่อคุณกำลังถามอาจารย์เรื่องอสังหาริมทรัพย์จบไปยังครับถ้าไม่จบอาจารย์จะเล่าเรื่องของจีนต่อก็คือสรุปได้ว่าประเด็นอสังหาริมทรัพย์ประเมินภาพได้ยากอยู่ถูกไหมคะอาจารย์ว่าจะจบขนาดไหนคือตอนนี้พูดง่ายยังไม่จบนะยังไม่ได้มาถึงจุดของนั่นขึ้นมานะแต่ว่ารัฐบาลได้เพิ่มมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นไปกว่าเดิมบ้างแล้วนะครับแต่ว่าแต่อย่างน้อยที่สุดก็ต้องยอมรับเนาะประเทศจีนนะครับอย่าไปดูถูกเขานะครับเขามีทรัพยากรพูดง่ายบางคนก็ยังบอกว่าเฮ้ยที่จีนไม่อยากจะใช้บาซูก้านะครับจริงๆก็ใช้ได้ยังมีเงินอยู่ยังกระตุ้นแต่ที่เขาไม่อยากใช้พอแล้วครับไม่อยากที่จะทำให้เกิดช่วยตรงนี้แต่ไปสร้างปัญหาไม่อยากให้มีลูกโป่งก็ยังพยายามที่จะอดกั้นเอาไว้กับที่สองก็คืออะไรครับเขายังคิดว่ามาตรการที่เขาใช้เนี่ยใช้อย่างเนี้ยจะค่อยๆดีขึ้นเราก็ต้องมาดูต่อไปแต่ขณะนี้สถานการณ์ยังเป็นจุดที่ต้องติดตามต่อครับก็คือยังไม่ได้ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์กับตัวอื่นด้วยครับโอเคงั้นเรื่องต่อไปเลยค่ะอาจารย์ที่อาจารย์ห่วงทางฝั่งของจีนอยู่หลังจากอสังหาริมทรัพย์อาจารย์ห่วงเรื่องอะไรต่อครับโอเคอันที่สองเรื่องของอะไรครับเรื่องของเงินฝืดแล้วก็เงินเฟ้อต่ำตัวนี้นะครับแล้วก็อัตราการเติบโตขยายตัวช้าอันนี้จะเกี่ยวพันกันหนึ่งอัตราการเติบโตขยายตัวช้าส่วนหนึ่งนะครับก็มาจาก 2-3 เรื่องครับนะครับเราจะเห็นว่าอัตราการเติบโตเนี่ยนะครับก็มีการวิเคราะห์กันนะฮะนะครับเราก็ฟังหลายๆด้านอย่างเช่นกรณีของอะไรครับทางด้านของบูมเบิร์กนะครับบูมเบิร์กหรือหลายแห่งหรือแม้กระทั่ง IMF ก็การมีการวิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจจีนปีนี้ 4% 4.9 ปีหน้าก็ 4% กว่านักเศรษฐศาสตร์ทางด้านตะวันตกนะครับในหลายสำนักเลยเท่าที่ดูตอนนี้นะครับก็ออกมานะครับว่าอัตราการเติบโตของจีนจากนี้ไปอีก10กว่าปีข้างหน้าเนี่ยนะครับอาจจะเก่งที่สุดเนี่ยประมาณ 5% นะครับไอ้ 10% เนี่ยจบแล้วเขาถึงเรียกว่ามิราเคิลจบแล้วว่าอัศจรรย์จบแล้วอัศจรรย์จบแล้วไม่ได้หมายความว่าจีนมีปัญหาอะไรคําว่าอัศจรรย์ในที่นี้ก็คือว่าจีนที่เคยเติบโต 10% เนี่ยติดต่อ30ปีคืออัศจรรย์เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ที่จะเห็นแบบนี้ไม่มีแล้วเช่นอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงเพราะว่าหลังจากสีจิ้งผิงเข้ามาแล้วนะแต่ไม่ใช่ความผิดของสีจิ้งผิงจีนน่ะไปถึงจุดที่เรียกพีคแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอัตราการเติบโตอยู่ที่6หรือ7ไม่เคยไปถึง10กว่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็มีการวิเคราะห์ว่าต่อไปเนี้ยนะครับถ้าไปได้ดีเนี่ยประมาณ 5% กลางๆนี่ 4% ทางด้านของบูมเบิร์กมีการวิเคราะห์ว่าประมาณ3หรือ 3.5% จากนี้ไป10ปีนะครับนั้นเราจะเห็นได้ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นหลายคนก็มีความรู้สึกว่าไอ้ที่เคยบอกว่าจีนเบอร์2เนี่ยจะแซงเบอร์1เลื่อนไปได้หลายทีแล้วกระทั่งหลังสุดเริ่มมีการบอกว่าอาจจะแซงไม่ได้เว้ยอะไรทํานองนั้นอันนี้เราก็คงจะต้องฟังหูไว้หูนะแต่ต้องยอมรับว่าอัตราการเติบโตของจีนเนี่ยจะขยายตัวอัตราชะลอเกิดจากอะไรครับข้อแรกเลยนะครับประเทศจีนเนี่ย
นะครับได้ใช้เขาเรียกว่าศักยภาพในด้านของความสามารถในการแข่งขันเนี่ยจบไปแล้วจบคืออะไรครับก็เหมือนอาจารย์อย่างนี้แล้วกันถ้าอธิบายให้กับชาวบ้านเข้าใจอาจารย์ทำงานหนักมากโอ้โหทำอะไรต่างเยอะแยะมากเลยนะครับแล้วก็อะไรครับอาจารย์นะตาทำนะเปลี่ยนจากเกษตรมาสู่อุตสาหกรรมอาจารย์ก็ทำมาผลิตนู่นผลิตนี่จนทั้งตอนนี้เต็มกำลังแต่ปรากฏว่าวันนี้ไม่พอเพราะโลกกำลังเข้าสู่ยุคดิจิตอลนี่ความครับตัวดิจิตอลเนี่ยหมายความว่าสินค้าของผมนะนะฮะผมตอนแรกทำเกษตรเพราะตาหลังผมฉลาดเปลี่ยนเกษตรเป็นเกษตรอุตสาหกรรมผมก็เลยได้รายได้เพราะว่าถ้าส่งสินค้าเกษตรได้หนึ่งแต่ถ้าส่งสินค้าอุตสาหกรรมได้สองเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็รอดได้นะครับแต่ประเทศไทยตอนนี้ก็เจอปัญหาเพราะต้องผลิตดิจิตอลพอผลิตดิจิตอลเนี่ยเราผลิตไม่ได้เศรษฐกิจไทยก็แย่มาตลอดนะครับในสิบกว่าของจีนก็เช่นเดียวกันครับว่าจีนเนี่ยครับเข้ามาถึงจุดใช้แรงงานนะครับเก่งขนาดไหนก็โอเคสกิลของแรงงานเก่งมากขึ้นจริงเพราะคนจีนฉลาดเรียนมาถึงจุดหนึ่งปรากฏว่าใช้ไปหมดแล้วตอนนี้ถ้าจะใช้ให้ดีจะต้องพัฒนาระดับไฮเอนด์ครับเทคโนโลยีระดับสูงมากนะครับเพราะฉันระดับกลางไม่ได้เพราะฉันพ่อออกมาเป็นแบบนี้ปั๊บก็หมายความว่าจะต้องเล่นเรื่องของอะไรครับเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์นะครับเซมิคอนดักเตอร์ในระดับสูงหมายถึงว่าอะไรครับไอตัวนาโนนะครับนาโนมิเตอร์ต้อง2หรือ3นะครับแต่ของจีนเนี่ยก่อนจะหัวเว่ยที่เราได้ยินที่มาหลายคนบอกว่ากำลังแซงความจริงไม่ได้แซงหรอกครับหัวเว่ยเนี่ยนะครับมันพัฒนาที่ทำให้อเมริกาตกใจคือกลายเป็น7นาโนแต่ว่ายังไม่ถึง2หรือ3นะฮะ iPhone เนี่ย3นาโนนะครับแต่จีนเก่งมากเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับก็ทำ28นาโนอ่ะที่เขาเรียกว่า legacy เพราะฉะนั้นความหมายที่ต้องการบอกอะไรครับข้อแรกอัตราการเติบโตต่ำจีนนะครับจะต้องเขาเรียกว่าสร้าง reinvent ตัวเอง reinvent ตัวเองต้องไปสู่ high end semiconductor high end ซึ่งประเทศจีนตอนนี้นะครับคนก็ดีใจว่าให้พอทำได้เว้ยนะแต่ยังไปไม่ถึงนะเพราะว่าในที่สุดมันต้องมาถึงอะไร2หรือ3นาโน7นาโนมาสู่2หรือ3นี่ต้องใช้พลังนะครับนึกภาพออกมั้ยครับแต่ยังไม่จบครับเพราะว่าไอ้จากนาโนอีกหน่อยนาโนไอ้ตัวเซมิคอนดักเตอร์จะเจ๊งเพราะไอ้นาโนไอ้จะไปสู่เขาเรียกว่าอะไรควอนตัมคอมพิวเตอร์เพราะว่านาโนเนี่ยนะครับมันใช้ไอ้ตัวชิปแล้วก็ใช้ไอ้ตัวไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรครับไอ้ตัวทรานซิสเตอร์ชิปเล็กนิดเดียว2นาโนคุณลองคิดดูอีกหน่อยนะมันเล็กกว่านี้ลำบากแล้วตอนนี้ต้องใช้อะตอมอะตอมก็คือกลายมาเป็นอะไรควอนตัมไงซึ่งอันนี้ว่าประเทศที่จีนจะต้องทำงานหนักซึ่งอเมริกาเก่งนึกออกไหมครับเพราะเก่งก็ทำยังไงครับเช่นเดียวกับ AI ครับ AI ก็มีหลายระดับถ้าเราจะโดยอ่านหนังสือทางด้านเกี่ยวกับ AI เขาจะบอกเลยประเทศจีนเนี่ยความสามารถด้าน AI เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก6 5กับ6นะครับแล้วก็บางคนอาจจะบอกว่าจริงๆจีนยังไม่ได้ถึง AI เช่นอะไรครับยังไม่ได้ถึงเป็นแค่อะไรครับmachine learning deep learning ยังไปไม่ถึงเลยนะครับตัวอเมริกาเนี่ยไปถึง9แล้วเพราะฉะนั้น3ตัวเนี่ย AI ระดับสูง quantum computer semiconductor ระดับ high end อเมริกาตอนเนี้ยเล่นงานจีนเลยเพราะอะไรครับเพราะกลัวว่าจีนจะตามทันเพราะกลัวว่าพอจีนตามทันเสร็จมันมีปัญหานอกจากแย่งตลาดของเขาแล้วยังเอาไปใช้กับทางด้านทหารเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่อเมริกาเนี่ยเล่นงานหนักอันนี้ก็มาจากภูมิรัฐศาสตร์อันนี้ที่ทำให้ประเทศจีนอยู่ในสถานะเศรษฐกิจจะต้องดิ้นให้ทำได้ตอนนี้พยายามที่จะดิ้นที่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ดิ้นแล้วพอสำเร็จบ้างดูจากตรงหัวเว่ยแต่ยังไม่จบต้องพิสูจน์ออกมาชัดว่าให้ไปได้ไกลขนาดไหนขนาดนี้ยังต้องใช้เวลาครับโอเคอันนี้นะเพราะฉะนั้นถึงกับมีคนวิเคราะห์เลยยังเก่งคุณได้ 5% แต่ถ้าเขาได้ 5% เนี่ยถือว่าดีนะครับหมายถึงอัตราการเติบโตหมายความว่าสีจิ้งผิงตั้งไว้2035จะหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางเขาก็จะหลุดแต่ถ้าเป็น4ยังไม่หลุดนะครับแต่ถ้าเป็นแบบที่อะไรครับทางด้านของบูมเบิร์กบอก 3.5 อันนั้นก็เป็นปัญหานะครับนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องยอมรับอยู่อย่างนึงว่าจีน 3.5 หรือ4นะครับดีกว่าอเมริกานะอเมริกาเท่าไหร่ครับประมาณ1หรือ2เท่านั้นเองนึกเท่าออกมั้ยครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าจีนเราเคยชินกับคนเยอะแยะแต่ 3% ของเขาเนี่ยนะครับดีกว่าอเมริกาจริงแต่มีประเด็นปัญหาคืออะไรครับคุณลองวาดภาพดูภายใต้ทางด้านของจีนเนี่ยเดี๋ยวนี้มีการคุมเข้มนะเสียงประชาชนเนี่ยพูดอะไรในทางที่เรียกว่าตรงข้ามเนี่ยลำบากมากเลยการคุมเข้มเนี่ยนะครับโอเคดีครับถ้าตราบใดเศรษฐกิจดีตอนคุณคุมเข้มตอนนั้นยังไม่เคยเข้มนะตอนขยายตัว 10% เนี่ย
ไม่คุมไม่เคยเข้มแต่ว่าแต่ก็คุมมากกว่าปกติอยู่แล้วแต่ว่าคนโอเคเลยแต่ถ้าอัตราการเติบโตสมมุตินะฮะมาเป็น3และคุณเข้มแบบนี้ปัญหาที่คุณกลัวก็คือแล้วประชาชนทนไหวแล้วเหมือนกับที่คุณคุมเข้มเรื่องโควิดไงคุมไปคุมมาคนออกมาเต็มไปเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องมาดูต่อว่าทางด้านของจีนเนี่ยจะสามารถที่จะเรียกว่าแหกข้อ transcend ภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาความยิ่งใหญ่ตัวเองด้วยการอะไรครับพัฒนาเอกราชทางด้านของเทคโนโลยี3ตัวที่อาจารย์บอกได้หรือไม่อาจารย์คงจะไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะบอกได้หรือไม่ได้หรือเราต้องมาดูว่าจีนทำได้หรือไม่ได้แต่กำลังเดินทางก็ต้องคงทำได้เพราะฉะนั้นอัตราการเติบโตตัวเนี้ยจึงขึ้นอยู่กับตัวนี้เพราะว่าเขาได้ใช้ขีดความสามารถเขาต้อง reinventing คำนี้ก็คือ reinvent จากไหนครับจากเกษตรมาสู่อุตสาหกรรมทางด้านของจีนทำได้ดีมากจากอุตสาหกรรมเนี่ยมาสู่คอมพิวเตอร์นักมาสู่ดิจิตอลทำได้ดีระดับแต่วันนี้ต้องไปไฮเอ็นแล้วซึ่งยากมากญี่ปุ่นยังเจอปัญหาเลยเห็นไหมครับที่มาเจอไฮเอ็นขึ้นมาปั๊บเนี่ยโอ้โหญี่ปุ่นก็เจอปัญหาแต่นั่นก็เป็น lost decade เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอธิบายว่าทำไมอัตราการเติบโตนะนะมันต่ำหนึ่งในนั้นก็คือใช้ไอ้ขีดความสามารถหมดกำลังแล้วต้อง reinvent ด้วย high เทคโนโลยี2ถูกปัญหาเรื่องภูมิรัฐศาสตร์กับอันที่3เป็นเพราะว่าสังสีจิ้งผิงนะฮะต้องการเน้นเรื่องระบบคอมมิวนิสต์คุมคอมมิวนิสต์เข้มเลยพอคุมเข้มประชาชนนะแต่คุมเข้มปั๊บเนี่ยก็เอาคอมมิวนิสต์มาคุมทางด้านทุนนิยมเพราะสังคมนิยมจ้องเดือดเหนือทุนนิยมแล้วก็มีการคุมเข้มต่างๆพอคุมเข้มต่างๆคนใครต่อใครเนี่ยกลัวมากเลยกลัวสีจิ้งผิงนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงคืออะไรครับนะครับทุกคนต้องเอาใจเขาเพราะตัวผู้นำในโพลิตบูโรก็จะไม่มีคนที่เห็นต่างมุมเลยเพราะก่อนหน้านี้ก็ยังมีนายกนะครับหลีเชียงนะครับที่ยังเลือกว่ามันไม่จะมาจากสายเดียวกันนะครับแต่ก็ฟังแต่ตอนนี้เป็นสายที่อยู่ภายใต้นี้หมดเลยเพราะเมื่อออกมาเป็นแบบนี้แม้กระทั่งผู้ว่าแบงค์ชาติอ่ะนึกออกไหมก็ต้องสายอันนี้กันมาหมดเลยเพราะพอคุมเข้มปั๊บเนี่ยและประกอบกับสีจิ้งผิงอาจจะตั้งใจดีต้องการอะไรครับให้มันลดความแตกต่างแล้วก็เอาสังคมนิยมไม่อยากให้ทุนนิยมเนี่ยมันเลยเถิดแต่การตั้งใจดีและคุมเข้มแบบเนี้ยมันทำให้เกิดข้อแรกเลยนะครับ1คนนะครับไม่กล้ามาลงทุนเพิ่มที่ไม่ลงทุนเพิ่มส่วนหนึ่งต่างชาติไม่กล้าลงทุนเพิ่มเพราะอะไรครับเพราะว่า1ทางอเมริกากำลังเล่นงานจีนแล้วบอกว่าเฟรนช์ชอร์ลิงถ้าไม่เป็นมิตรก็จะพ้นอันนี้1 2จีนกำลังต่อสู้อเมริกาเพราะฉะนั้นต้องการปิดความลับก็มีกฎหมายก็เรียกแอนไทอินไทเอสพีออนับต่อต้านการจลกรรมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีคนยุโรปแรกเขากลัวคือเดี๋ยวนี้ไปถามคนจีนแต่ละคนแต่ละคนนะฮะไม่กล้าพูดอะไรเท่าไหร่เพราะไม่รู้ว่าถ้าพูดปั๊บเนี่ยเป็นความลับกำลังเน้นเรื่องความมั่นคงอันนี้ก็เลยทำให้คนจากต่างประเทศเนี่ยนะครับไม่กล้ามาลงทุนมากขึ้นแล้วและที่ไม่ลงทุนอยู่ก็มีการถอนคนนี้ว่าตลาดหุ้นเนี่ยถอนไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งอันที่สามทางด้านของประชาชนก็เห็นจากตัวอย่างเฮ้ยเกิดอะไรกับอาลีบาบาเฮ้ยเกิดอะไรกับทางด้านของอะไรครับไอ้โรงเรียนสอนภาษาเฮ้ยอะไรตัวนี้เพราะความรู้สึกก็เฮ้ยมันไม่เหมือนก่อนหน้านี้นะคิดจะลงทุนอะไรก็ได้แต่ตอนนี้ต้องคิดตกลงลงทุนแล้วนะครับจะเป็นไงบ้างเพราะฉะนั้นความไม่เข้าไม่แน่นอนก็เลยเกิดปัญหาจริงๆเงินคนจีนเนี่ยมีเรื่องเซฟวิ่งเยอะคนจีนเนี่ยดีกว่าคนไทยเยอะของเราเนี่ยไม่เคยเซฟอ่ะใช้เกินตัวแต่คนจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ประหยัดนะครับจริงๆเขามีสิทธิ์ที่ลงทุนแต่วันนี้ส่วนหนึ่งที่ไม่กล้าลงทุนก็เพราะว่าหนึ่งนะครับไอ้บริษัทที่ลงทุนชักไม่แน่ใจว่าเฮ้ยจะลงทุนแล้วจะเป็นยังไงบ้างจากความไม่แน่ใจว่าตกลงสังคมนิยมจะทุนนิยมเนี่ยจะอู้สู้เหมือนเดิมไหมกับอีกประเภทหนึ่งนะครับพวกนี้มีเงินพวกบริโภคแต่สังเกตดูไม่กล้าใช้จ่ายที่ไม่กล้าใช้จ่ายเพราะกลัวว่าเฮ้ยสถานการณ์ยังไม่เคยดีขึ้นเพราะเก็บไว้ก่อนก้าวที่สองพอมีเรื่องเงินเฟ้อเพราะเงินเฟ้อคืออะไรครับคิดว่าของจะถูกลงนะครับแต่สังเกตดูถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับท่องเที่ยวนะถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารการกินแหลกเลยเพราะฉะนั้นที่เราจะใช้ฟรีวีซ่าได้ผลแน่ส่วนที่คนจีนชอบนะแต่ตัวเนี้ยเป็นปัญหาสำหรับในประเทศเขาเพราะฉะนั้นอัตราการเติบโตที่เจริญช้าส่วนนึงก็นโยบายที่เข้มข้นของทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้งผิงด้วยเพราะฉะนั้นก็เกี่ยวข้องกับที่ได้พูดถึงกับนโยบายที่เข้มข้นอันหนึ่งก็คือไม่กล้ากระตุ้นเพราะไม่อยากให้หนี้280มันเลยไปอีกอันนี้ก็เป็นข้อจบเกณฑ์จำกัดในส่วนนี้เพราะฉะนั้นอธิบายง่ายปัญหาทั้งหมดของอะไรครับของจีนเนี่ยจึงมันผูกพันกันไปหมดหลายต่อหลายเรื่องนะครับเป็นเรื่องของนโยบายตัวเองนะครับอันที่สองเรื่องของอะไรก็ภูมิรัฐศาสตร์กับอันที่สามนะความไม่มั่นใจของประชาชนเ
พราะสิ่งที่สีจิ้งผิงขนาดนี้ทำคืออะไรเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยเลิกให้ใครครับหาทำให้ประธานาธิบดีให้ทางด้านยกอ่ะช่วยเป็นเซลส์แมนหน่อยไปบอกใครต่อใครสองเชิญชวนใครครับทางด้านของบิลเกตเชิญชวนทางด้านของอะไรครับไอรอนมัสก์หรือใครต่อใครมาแล้วก็บอกกับประชาชนเฮ้ยลงทุนหน่อยลงทุนหน่อยลงทุนหน่อยนะครับแต่ขณะนี้คนก็ยังดูอยู่นะครับแล้วถึงกับตลาดหุ้นอ่ะเห็นไหมครับพยายามจะแก้ไขปัญหาตลาดหุ้นวัน2วันนี้มีการแก้ไข1ขยายสัดส่วนของนักลงทุนต่างประเทศจาก 30% นะกำลังขยายเพิ่มมากขึ้นนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือsingle holder เนี่ย 10% ไม่รู้จะปรับหรือเปล่าแต่ 30% จะมีการปรับนะครับแล้วก็มีเรื่องของอะไรครับไอ้ลดค่าอะไรต่างขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็พยายามพอมีข่าววันนั้นหุ้นกินขึ้นนะฮะแต่แล้วก็มีประเด็นปัญหาอย่างที่วันเนี้ยก็จะมีปัญหาเรื่องเอเวอร์แกรนเดที่เริ่มมาบอกว่าให้จะขออะไรเรื่องของการประนอมเนี่ยจะขอคุยกันใหม่เพราะฉะนั้นกรณีอาจจะกล่าวได้ว่าจีนวันนี้อยู่บนแล้วครับอยู่บนเส้นทางที่มันนะเต็มไปด้วยปัญหานะครับ 4-5 เรื่องมันพันกันไปหมดเลยนะจะไปจะเป็นไงต่อเราก็ต้องมาดูว่าจีนนั้นจะประสบความสำเร็จในการนั่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นปลายทางนะครับจีนเองนะครับก็พูดง่ายไม่เหมือนประเทศอื่นอย่างน้อยที่สุดนะก็มีทรัพยากรนะครับเยอะแยะพอสมควรไม่ว่าจะลดลงไปบ้างนะครับจากไอ้เงินสำรอง4ล้านล้านนะตอนนี้เหลือ3ล้านล้านนะครับแล้วก็ขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังมีความสามารถอยู่ถ้าจะใช้บาซูก้าก็ยังได้แต่การใช้บาซูก้าเนี่ยมันจะต้องโอ้โหแต่มันมีต้นทุนนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีเราก็คงต้องมาดูต่อว่าตกลงจีนจากนี้ไปแต่พอจะอธิบายได้ข้อแรกจีนยังไงก็ตามนะครับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจเฉลี่ยนะครับพูดง่ายอาจจะสัก 4-5% ถือว่าเก่งมากแล้วอันนี้นะถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็อาจจะอะไรแต่ถ้าคุณมองในโลกในแง่ร้ายนิดนึงอาจจะพูดในทางเศรษฐกิจอาจจะเหมือนกับญี่ปุ่นนะ Lost Decade Lost Decade ก็คืออัตราการเติบโตต่ำติดต่อกันอันนี้ก็อีกส่วนนึงนะครับแต่ปัญหาทางด้านนี้บางคนก็ไปสร้างปัญหาแต่พวกนี้อย่าเพิ่งไปตีตนไปก่อนค่ายใช่ป่ะเฮ้ยถ้าอัตราการเติบโตต่ำจะเจอปัญหาเรื่องของอะไรครับปัญหาทางการเมืองนะครับเรื่องของอะไรแต่อันนี้ผมคิดว่าสีจิ้งผิงคุมได้เก่งมากนะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องปัญหาเสถียรภาพการเมืองยังดีอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะหาทางแก้เพราะว่ามิฉะนั้นก็เหมือนโควิดไงพอโควิดมาถึงจุดนึงปั๊บคนก็จะนั่นขึ้นมาแต่ก็พูดง่ายสีจิ้งผิงก็ยังนะครับยังรักษาเสถียรภาพของตัวเองได้ดีเพียงแต่ว่าจะใช้ประโยชน์จากเสถียรภาพตรงนี้เป็นประโยชน์ในการที่จะหาทางแก้ประเด็นปัญหาที่มันพันกัน 4-5 เรื่องนะครับให้อยู่ในขณะที่เดินได้แต่จะเดินเป็นแบบเก่าเป็นไปไม่ได้เพราะแบบเก่ามันอัศจรรย์นะครับไม่มีประเทศไหนทำอัศจรรย์เหมือนจีนนะมีที่ไหนขยายตัว 10% ติดต่อกัน3ปีจากประเทศจนกลายเป็นประเทศ GDP อันดับ2ของโลกอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่านะครับมันดีเกินไปแล้วแต่ถ้าสามารถที่จะฟันฝานี้ไปได้ขยายตัวได้ 4-5% ก็ถือว่าจีนเนี่ยเก่งมากแล้วขณะนี้อาจารย์คงจะบอกว่ากำลังอยู่ในเส้นทางที่มันเรียกว่าเต็มไปด้วยนะครับพายุนะครับแล้วก็อะไรต่างเหล่านี้ขณะนี้ยังเดินอยู่นะครับเรื่องของอะไรครับไต้ฝุ่นหิมะต่างเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องดูต่อว่าจะเปียกแล้วก็จะไม่สบายบ้างหรือเปล่าอันนี้ก็คงยังตอบไม่ได้ครับแต่กำลังอยู่ในเส้นทางที่เขาพยายามที่จะผ่านไปนะครับอันนี้ก็ต้องมาต่อดูต่อไปแต่อย่างน้อยที่สุดจีนเป็นประเทศที่นะครับดูถูกไม่ได้มีความสามารถนะฮะแล้วก็ผู้นำก็เก่งแล้วก็ที่สำคัญหนึ่งก็คือว่านะครับทรัพยากรก็ยังมีเพียงพอนะครับในการที่จะเรียกว่าอะไรมาแก้ไขปัญหาพวกของตนเองได้มีคนอาจจะพูดในแง่ดีที่เขาไม่อยากใช้ก็เพราะอะไรเห็นว่าที่อยู่นั้นไม่จำเป็นที่จริงจะใช้ก็ได้นะครับมันง่ายจำเป็นอันนี้ด้านที่มองจีนในด้านดีก็จะมองในแง่ดีที่เขาใช้อยู่เนี่ยยังไม่จำเป็นเขายังมีเขาเรียกมีไพ่เหลืออยู่ครับจะเล่นหนักก็ได้แต่ไม่จำเป็นอันนี้ก็มองในแง่ดีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แล้วแต่พวกเราจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่ตอบได้ยังไม่มีใครตอบได้ว่าเกมนี้จะเป็นยังไงเหมือนกับพวกเราอะกำลังอยู่ในช่วงของเอลนิโยก็แล้วกันตอนนี้เรามาเจอเอลนิโยอยู่นะครับแล้วก็จะผ่านไปยังไงก็ค่อยดูกันต่อไปครับอย่าให้โลกทิ้งคุณไว้ข้างหลังครั้งแรกของ Trader KP กับงานสัมมนาครั้งใหญ่ Follow the Future รู้ทันอนาคตอัปเดตโลกการลงทุนที่กำลังเปลี่ยนไปเทรนด์ธุรกิจที่จะไม่เหมือนเดิม Follow the Future การรวมตัวนักลงทุนผู้สนใจโลกแห่งอนาคตสัมมนาที่ไม่เหมือนใครที่จะสร้างพื้นที่พบปะกับนักลงทุนสายเทคตัวจริงที่คุณจะสามารถเลือกนั่งร่วมโต๊ะกับเพื่อนนักลงทุนที่สนใจในหุ้นสายเดียวกันได้เพื่อทำความรู้จักและแชร์มุมมองกันทางเราจัดไว้ให้ทั้งหมด6ธีมไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหรือสาย VI
หุ้นโกรทหรือหุ้นเทคหุ้นสหรัฐหุ้นจีนหุ้น EV จีนและหุ้นเทสลาพร้อมฟังความรู้จากสปีกเกอร์สุดพิเศษ12ท่านไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน VI ผู้เชี่ยวชาญด้าน Alternative Investment CEO สายเทคและนักวิเคราะห์นักลงทุนหุ้นนอกตัวจริงที่จะมาอัปเดตโลกแห่งอนาคตแบบจัดเต็มและพิเศษสุดๆกับเซสชั่นโต้วาทีระหว่าง Tesla Investor Thailand และ EV หุ้นจีนใคร EV ไหนจะน่าลงทุนกับกันเท่านั้นยังไม่พอยังจะมีบุฟเฟ่อาหารกลางวันที่เรียกได้ว่าฟังสนุกอิ่มท้องพร้อมพบปะเพื่อนนักลงทุนใจกลางเมืองณ Royal Bangkok Sports Club คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมาเจอกันวันที่16ธันวาคมนี้กันได้เลยครับ